ครับจะพาไปทางเหนือพาไปทางเหนือต่อกล้าท้าลุยวันนี้ครับพาไปกินของอร่อยแนะนำเลยนะฮะว่าถ้าไปต้องสั่งไม่เคยกินหรอกฮะอะไรครับเปลือกไม้ครับเออเขากินกันด้วยหรอเปลือกเขากินกันด้วยเปลือกไม้คือมันรสชาติยังไงแล้วหน้าตาเป็นยังไงติดตามในกล้าท้าลุยเลยครับค่ะถึงของกินแปลกแล้วก็เรื่องกินผมไม่เป็นสองรองใครอะไรแปลกๆเราลองชิมมาหมดแล้วนะครับทั้งผักผลไม้ของพื้นเมืองของหายากนานทีมีปีละหนเราก็ดันด้นไปหามาชิมเรียกว่าลุยกินมาทั่วประเทศแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะของแปลกบางอย่างอาจจะยังไม่เคยได้เห็นหรือได้กินกันมาก่อนวันนี้ขอพาไปดูของอร่อยอีกอย่างเป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติเป็นของกินลำจากเมืองน่านแปลกแต่บอกเลยกินกันมานานนับร้อยปีครับถ้ามีโอกาสได้มาทางภาคเหนือนะครับเมนูที่ขาดไม่ได้แล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือลาบไก่ลาบหมูลาบเนื้อที่เขาเรียกกันว่าลาบจิ้นนี่แหละครับแต่รู้ไหมครับว่าในเมนูเหล่านี้มันมีของบางอย่างที่เป็นส่วนประกอบเป็นเปลือกไม้ครับและที่สำคัญเปลือกไม้นี้ขาดไม่ได้รสชาติเป็นยังไงหน้าตายังไงตามกล้าท้าลุยมาเลยครับวันนี้กล้าท้าลุยเราอยู่กันที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านท่ามกลางป่ายางถ้าสังเกตให้ดีก็จะเจอต้นนี้อยู่และต้นนี้ที่กำลังขูดอยู่นะครับคือเปลือกไม้กินได้ที่เราตามหาครับนี่คือต้นไม้ที่เราตามหาและตรงเปลือกของมันคือส่วนที่กินได้นะครับทางเหนือเรียกกันว่าต้นค้ำเก๋าค้ำซึ่งชื่อจริงๆของต้นนี้จะเรียกกันว่าต้นตะคร้ําเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงได้ถึง20เมตรที่ต้องใช้บันไดปีนขนาดนี้เพราะถ้าดูจากด้านล่างมีชาวบ้านมาขูดเอาเปลือกไม้ไปปรุงกับเมนูอาหารจนแทบไม่เหลือแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยนะครับคนเหนือเรียกกันว่าเก้าค่ำครับหรือถ้าเรียกภาษากลางเลยคือต้นค้ำนี่แหละครับลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นไม้ยืนต้นโหต้นค่อนข้างที่จะสูงใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าต้นเล็กหน่อยเขาจะขูดเอาเปลือกมันจากข้างล่างขึ้นมานะครับตอนนี้ข้างล่างแทบจะไม่เหลือแล้วครับวิธีการอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องขูดเอาเปลือกแข็งๆทิ้งแล้วก็เอาแต่ด้านในสีที่มันจะออกแบบชมพูชมพูบอกสีไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มขั้นตอนของการขูดเปลือกไม้ก่อนนะครับเมื่อเอาเปลือกแข็งๆด้านนอกออกแล้วก็จะเหลือเปลือกด้านในที่เป็นสีนวลๆมีสีชมพูปนแดงสลับอยู่ค่อยๆใช้ช้อนขูดให้เปลือกไม้มารวมกันบนภาชนะที่เตรียมไว้จะเอาไปทำเมนูทั้งทีก็อยากรู้เลยครับรสชาติจริงๆของมันเป็นยังไงยิ่งสูงนี่บอกเลยครับมันก็จะยิ่งขูดยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปใช้กันทีนึงลักษณะของเปลือกค้ำเนี่ยจะใช้กันอยู่แค่นี้ไม่เยอะมากครับประมาณสักแบบกำๆนึงเนาะครับคือมันมีสรรพคุณหลายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าที่เราอยากรู้ก็คือเอ๊ะเปลือกสดๆแบบนี้เนี่ยมันรสชาติยังไงฝาดมากมันฝาดมากๆอย่างฝาดเลยสุดๆครับหลังจากที่ได้เปลือกต้นค้ำมาแล้วเราก็พร้อมทำเมนูอาหารกันต่อเมนูนำเสนอวันนี้คือลาบไก่ครับไก่ชิ้นใหญ่จะนำมาสับมาลาบให้ละเอียดที่สุดยิ่งบ้านไหนมีงานบุญงานเลี้ยงเมนูลาบไก่คือเมนูยอดนิยมเสียงมีดกระทบเขียงเพื่อลาบไก่จะดังไปทั่วซอยครับโอเคมาครับตอนนี้ไก่ที่เราสับไปเนี่ยเริ่มละเอียดแล้วนะครับก็นอกจากสมุนไพรที่ต้องใส่เพิ่มในลาบไก่แล้วเนี่ยที่ขาดไม่ได้ที่เราไปโอ้โหดันด้นขูดมานะครับใส่นักก็ครับ
น้อยหนึ่งอะพอดีนะประมาณนี้โอเคเนี่ยครับใส่เยอะมันก็อาจจะแบบมีทั้งความฝาดฝาดนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องลาบลงไปพร้อมกับเนื้อไก่ที่มีป่ะต่อเลยนะครับพร้อมกับใบมะกรูดค่ะแล้วก็ผักแพรวผักไผ่นี่ด้วยเปลือกก้นค้ำจะถูกสับผสมกับเนื้อไก่จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแทบจะมองไม่ออกว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนอกจากนี้ส่วนผสมอื่นที่เอามาใส่เพิ่มก็ต้องเจียวให้เหลืองกรอบแบบนี้ครับอยากให้ทีวีที่บ้านคุณผู้ชมรับกลิ่นได้เพราะตอนนี้หอมตลบอบอวลไปทั่วเลยครับอย่างทอดได้ที่ก็จะนำมาคลุกเคล้ากับไก่สับพร้อมกับปรุงรสต่อจนได้รสชาติกลมกล่อมก็จะเอาไปคั่วให้เนื้อไก่สุกแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือหน้าตาของเมนูอร่อยเมนูเด็ดจากเปลือกไม้ถ้ามีโอกาสแวะมาเมืองน่านลองสั่งดูได้นะครับลาบไก่แต่ว่าตอนนี้ล้ำขนาดเลยครับนเรศประธานและมานิดพี่ชายถ่ายภาพคณะวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วป้ากันใหม่กล้าท้าลุยสวัสดีครับทีมต่อครับยกนิ้วไปเลยบอกล้ำขนาดเลยครับเดี๋ยวเนี่ยมันเรียกน้ำย่อยมากเลยอ่ะน่ากินอ่ะพอคั่วเสร็จแล้วเนี่ยมันอร่อยนะมันสุกแล้วไงเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่โจกับเจี๊ยบครับเดี๋ยวจะเอามาฝากนะครับเปลือกไม้กินได้รับรองอร่อยแต่เลยครับค่ะล้ำขนาดล้ำขนาดครับค่ะ